ออกแบบเลยสุดยอดเลยหักบ่าหล่อท่าดอกซีนสดมีห้อยมีปูป่าสบายดีทุกๆคนวันนี้ปริศัยจะพามาส่มศูนย์การค้าใหม่ของบิ๊กซี่เนาะที่ใหญ่ที่สุดในนครหลวงเวียงจันทน์และสปป.ลาวซึ่งเพิ่น5ก็เปิดตอนเช้านี้เนาะในวันที่2เดือน4 2024อยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคตอนนี้นะครับทุกคนก็พากันมาไล่เลยก็จะเป็นช่วงบ่ายๆแล้วนะไล่ๆคนก็พักการตอนบ่ายแล้วก็มาแวส้มจุดนี้จะเป็นจุดถางค้างนะก็จะมีบอนจอดรถนะเห็นมีบอนจอดรถอยู่สั้นเถิงแล้วจะมีสั้นลุมแต่เป็นสั้นทำเอ็ดนะสั้นลมนี่งามเลยฮะเข้ามานี่ก็จะมีบอนนางนางผักนางลิ้นอยู่นี่ว้าวเนี่ยก็จะมีสั้นลงไปรุ่มนะใต้ดินนะก็จะมีสั้นซ่องนะขึ้นไปเดี๋ยวจะผ่ายางขึ้นไปส่งสันทีซ่องมันจะมีขั้นใดเลื่อนการออกแบบเลยสุดยอดเลยงามว้าวก็จะเป็นซีซั่นใหม่เนาะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ขึ้นมานี่มันก็จะมีห้องน้ำเนาะอยู่จุดนี้จะมีค่ายโทรศัพท์อยู่นี้เนาะจะมาย่างไปพ่นจะมีห้างค้าจุดที่ว่ามากินอาหารเนาะจุดที่ว่าเป็นค่ายอาหารนี่หลายๆคนเนาะในมื้อนี้เนาะค่าคิวนะแล้วก็จะมีบอนนางเนาะสะดวกสบายเลยเนาะมีบางมองมีคลองว่านมะพร้าวสดนี่นะอาหารเราแซ่บเลยมะ
พิ่นก็จะมีโต๊ะให้นางวางกว้างแล้วสะดวกสบายตามสร้างทั่วไปดีนะนี่จะมีราคาห้าเราเข้าลาดหน้าเราประมาณ30มีติดราคาอยู่นี่เลยเหรอเอามารอช้อปปิ้งเราก็จะมากินข้าวกินน้ำอยู่นี้แน่นเลยเราวันนี้เนาะนี่เนาะมีคนเนาะรอท่าต่อคิวเสื้อห้านจะมีข้าวราดหน้ามีเปิดหลากหลายอาหารสุดยอดเลยนะเป็นจัดสรรได้อย่างดีเลยนะเป็นระบบระเบียบนะมีจุดกินข้าวค่ายเครื่องคือผักสดแล้วก็จะมีติดราคาเนาะทุกประเภทติดราคาทำมาเลือกแล้วก็ไปจ่ายเงินอยู่เคาน์เตอร์ตัวนี้นะจะมีผักสดซีนสดมีซีนหมูซีนหัวต่างแล้วมีซีนหมูซีนหมูสดชิ้นบดก็มีแล้วมีค่ายอาหารทะเลอาหารทะเลเรามีห้อยมีปูปลาปลาแซลมอนแล้วมีกุ้งมีปลาหมึกเนาะ
อาหารทะเลสดๆเลยมีปูนะครับโอ้ปูโตบางใหญ่แล้วนี่สดๆเลยเราจะมาตายเดี๋ยวมีหลายๆคนก็มาช้อปปิ้งนะในมื้อนี้นะก็จะมีอาหารสำเร็จรูปมาแช่แข็งเครื่องดื่มยังต่างๆมีหลากหลายสินค้าเลยจุดนี้ก็มีค่ายเครื่องปรุงยังต่างๆนะอย่างนี้เนาะเครื่องปรุงข้าวนม
แล้วที่ผ่ามาล้อเบิ้งนี่ก็จะเป็นสั้นตัวนี้จะเป็นสั้นซ่องส่วนสั้นดีซ่องนี่ก็มีห้านค่ามีห้านอาห้านเนาะซึ่งว่าเพื่อนก็จะมีสั้นลุ่มนี่เนาะเดี๋ยวจะผ่าย่างไปส่วนเมืองสั้นลุ่มเป็นสั้นใต้ดินเนาะจุดบอลจอดรถนะบอลจอดรถก็เรียกว่ากว้างขวางเลยนะจะมีบอลจอดรถสำหรับรถจักรอยู่นี่มีรถจักรรถใหญ่ก็แบ่งโซนเนาะนะคือว่าอยู่จุดนี้นะสำหรับจอดรถใหญ่ว่าเพิ่นก็จัดสั้นได้ดีเลยเนาะจะมีจอดอยู่สั้นเถิงอยู่เกือบถังล่างก็มีจอดอยู่ทางข้างนี้แต่เนาะแต่ว่าเพิ่นมีบอลจอดรถกว้างขวางและสะดวกสบายอยู่ตอนหน้าเพิ่นก็จะเป็นศูนย์การค้าลายเต็กตัวเก่าเพิ่นก็ห้าก็พากันมานะคาดว่าช่วงตอนแรงหรือว่าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะคนน่าจะมาเลาะนี่ไล่สมัยมื้อนี้ก็จะเป็นมื้อเข้าเวียกเข้าการเนาะมีละลายคนเพิ่นก็น่าจะบ่ทันผ่าโลผ่าล้านมาเลาะเดี๋ยวกันมีโอกาสเนาะจะพามาส้มมันจะกล้าท้ายอาทิตย์เนาะว่าจะมีผู้คนมาเลาะซื้อเครื่องมารอส้มสูตรกัดค่าใหม่นี่น้อยไล่ซ้ำได้นะในรีไซก็จะขอลาคลิปนี้เนาะไปเพียงแต่ตอนนี้ก่อนแล้วก็ขอขอบใจทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเบิ่งประสบและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี